เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยครับผมสำหรับ iPad รุ่นที่10รุ่นนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างพร้อมกับเปรียบเทียบกับ iPad รุ่นที่9มาฟังสรุปข้อมูลกันครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับวันนี้วันที่18ตุลาคมถ้าตามเวลาประเทศไทยตอนนี้ประมาณ4ทุ่มนะครับทาง Apple ได้เปิดตัวสินค้าโดยไม่มีการจัดอีเวนต์นะครับเป็นการเปิดผ่านหน้าเว็บไซต์เลยนะครับผมซึ่งเราเคยเห็นไปละในช่วงการเปิดตัว iPad Pro นะครับและ1สิ่งครับที่มีการเปิดตัวตามข่าวเลยนั่นก็คือ iPad รุ่นที่10ครับ iPad ที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็น iPad รุ่นที่9ที่เปิดตัวในเดือนกันยายนของปี2021ที่ผ่านมาครับแล้วข่าวนี้เนี่ยเดิมทีคิดว่า iPad รุ่นที่10เนี่ยจะมาเปิดตัวในช่วงเดือนกันยาแต่ก็ถูกเลื่อนครับและมาเปิดตัวตอนนี้เองครับในวันที่18ตุลาคมปี2022แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมบอกก่อนว่าเดิมทีถ้าเป็น iPad ในซีรีส์เดียวกันออกมาเนี่ยรุ่นเก่าจะถูกลดหายไปแต่รุ่นนี้แตกต่างครับเพราะว่า iPad รุ่นที่10ที่เพิ่งเปิดตัวมานั้นยังคงมีขายเป็นรุ่นใหม่เนาะแต่ว่ารุ่นที่9ก็ยังขายอยู่เดี๋ยวผมจะสรุปให้ได้ฟังความแตกต่างเป็นอย่างไรในรุ่นนี้ครับถ้าเราเคยเห็นฝั่งของ iPad Air รุ่นที่5เนาะผมบอกเลยว่า iPad รุ่นที่10เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPad Air รุ่นที่5แต่เป็นการลดสเปคครับจะแตกต่างจาก iPad รุ่นที่9โดยสิ้นเชิงเรื่องของตัวบอดี้กันก่อนทางฝั่งของ iPad Air บอดี้ของตัวเครื่องนะครับ iPad รุ่นที่10จะเป็นบอดี้แบบเหลี่ยมคล้ายกับทางฝั่งของ iPad Air รุ่นที่5หน้าจอจะมาพร้อมขนาด 10.9 นิ้วครับแต่ตัว iPad รุ่นที่9เนี่ยจะมาพร้อม 10.2 คือหน้าจอใหญ่ขึ้นนั่นเองใน iPad รุ่นที่10นะครับจะไม่มีปุ่มโฮมหน้าจอจะเป็นแบบเต็มขอบนะฮะแล้วก็จะมีปุ่ม Touch ID ที่อยู่บนตัวเครื่องนะครับอยู่บนปุ่มเปิดปิดแล้วก็จุดที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเรื่องของกล้องครับกล้องของ iPad รุ่นที่10เขาจะย้ายมาอยู่บริเวณโซนนี้ครับด้านข้างของตัวเครื่องปกติเนี่ยถ้าเป็น iPad รุ่นทั่วไปครับถ้าเราตั้งเครื่องขึ้นแบบนี้กล้องจะอยู่ด้านบนแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตาม iPad เจนไหนนะอยู่ตรงนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัว Pro หรือว่าตัว iPad Air ตัว iPad Mini แต่ทางฝั่ง iPad รุ่นที่10ครับย้ายมาอยู่ส่วนนี้ครับเนี่ยมันจะทำให้เวลาที่เราทำงานเนี่ยสมมุติใส่คีย์บอร์ดเข้าไปอย่างเงี้ยเขาจะใช้งานได้ดีกว่านะครับความละเอียดของกล้องครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังครับมาพร้อมความละเอียด12ล้านพิกเซลกล้องหน้าของเขายังคงเป็นแบบอัลตร้าไวด์ครับรองรับฟังก์ชันเซนเตอร์สเตจหรือว่าการจัดให้อยู่ตรงกลางนะครับเรื่องของพอร์ตครับหลายๆคนที่คาดหวังว่า iPad รุ่นที่10จะมาพร้อมพอร์ต USB มั้ยคำตอบคือใช่ครับยกมาเลยครับจากทางฝั่งของ iPad Air นะครับซึ่งก็ทำให้รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่มาพร้อมพอร์ต USB-C ครับนั่นเป็นข่าวดีนะแต่ว่าข่าวที่แบบมาพร้อม USB-C แล้วตัวเครื่องเป็นแบบเหลี่ยมแล้วแต่ฝั่งของ Apple Pencil ครับใช้ร่วมกับ Apple Pencil รุ่นที่1ครับฟังไม่ผิดนะ iPad รุ่นที่10ใช้ Apple Pencil รุ่นที่1แบบเดียวกันกับฝั่งของ iPad รุ่นที่9นะฮะแล้วจะชาร์จยังไงอ่ะเพราะว่าตัวเครื่องมันเป็นแบบเหลี่ยมนะพอร์ตเป็น USB-C ด้วยดังนั้นจึงมีอะแดปเตอร์ครับที่แปลงจาก USB-C และให้เป็น Lightning ที่จะนำ Apple Pencil รุ่นที่1มาเสียบเข้าไปและทำการชาร์จนั่นเองนะครับผมลำดับต่อมาเรื่องของจอครับแม้ว่าจะขนาดพอๆกับทางฝั่งของ iPad รุ่นที่5นะฮะที่ 10.9 นิ้วแต่ว่าเทคโนโลยีของจอครับตัว iPad รุ่นที่10จะไม่เป็นแบบ Full Laminate นะครับหน้าจอ Full Laminate คืออะไรคือมันจะมีพื้นที่ระหว่างตัวกระจกกับตัว LCD ข้างในถ้าเป็นฝั่งของ iPad Air เป็น Full Laminate ใช่ไหมมันจะติดกันจึงทำให้ไม่มีช่องว่างระหว่างกระจกกับจอนะฮะแต่ถ้าเป็นฝั่งของ iPad รุ่นที่9รวมถึง iPad รุ่นที่10ตรงเนี้ยจอไม่ใช่ Full Laminate จึงจะมีช่องว่างระหว่างกระจกกับหน้าจออยู่นะครับอันนี้คือส่วนที่เขาแตกต่างนะครับมาในเรื่องของชิปประมวลผลครับ iPad รุ่นที่10ใช้ชิป CPU A14 Bionic ครับฝั่งของรุ่นที่9เนี่ยใช้ A13 Bionic ก็เร็วขึ้นนะครับผมการรองรับรอบนี้รองรับสัญญาณ 5G ด้วยซึ่งดีกว่าทางฝั่งของรุ่นที่9คือรองรับแค่ 4G ครับการยืนยันตัวตนเป็น Touch ID เหมือนกันรุ่นที่9เป็นปุ่มโฮมอยู่ข้างหน้าแต่ว่ารุ่นที่10นั้นอยู่ที่ปุ่มที่อยู่ด้านข้างหรือว่าปุ่ม Power นะฮะเป็นการทัชบริเวณส่วนนี้นะครับผมเรื่องการใช้งานร่วมกับพวกคีย์บอร์ดต่างๆนะครับรุ่นนี้จะสามารถใช้กับ Magic Keyboard Folio ได้นะครับเรื่องความจุนะครับจะมีให้เลือกอยู่2ขนาดได้แก่64GB กับ256GBนะครับโดยรุ่น Wi-Fi นะฮะ 64GB ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 17,900 บาทครับส่วนความจุ256จะอยู่ที่ 23,900 บาทส่วนรุ่น Wi-Fi บวกเซลลูล่าที่สามารถใช้งาน 5G ได้นะครับสำหรับ iPad รุ่นที่10นั้นราคาของ 64GB จะอยู่ที่ 23,900 ครับและ 256GB จะอยู่ที่ 29,900 บาทนะครับผม
ดยรวมโอเวอร์ออลพวกความหนาความกว้างอะไรมันจะใกล้เคียงกับทางฝั่งของ iPad Air รุ่นที่5แต่ว่าจะมีความหนากว่า iPad รุ่นที่10สูงกว่า iPad Air ครับและหนากว่าด้วยและน้ำหนักมากกว่าด้วยนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยอื่นๆนี่จะมีความคล้ายคลึงกันหมดเลยนะครับในเรื่องของการประมวลผลอย่างที่แจ้งไปทางฝั่งของ iPad รุ่นที่10มาพร้อมชิป A14 Bionic แต่ทางฝั่งของ iPad Air รุ่นที่5มาพร้อมชิป CPU M1 จะแตกต่างในเรื่อง performance ค่อนข้างมากต้องบอกก่อนว่าระดับการวางตำแหน่ง iPad รุ่นที่9กับรุ่นที่10ถือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นครับเป็น beginner นะครับรุ่นกลางจะเป็นทางฝั่งของ iPad mini นะฮะซึ่งล่าสุดคือ iPad mini 6แล้วก็ iPad Air รุ่นที่5นะครับส่วนรุ่นท็อปสุดนะฮะก็จะเป็นทางฝั่งของ iPad Pro Series ซึ่ง iPad Pro Series รอบนี้มีอัปเกรดเหมือนกันนะฮะไปใช้ชิป CPU M2 เดี๋ยวผมสรุปให้อีกคลิปนึงนะครับผมอันนี้บอกถึงความแตกต่างกันไปก่อนในเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานเท่าไหร่นะครับก็จะอยู่ประมาณ10ชั่วโมงพอๆกับรุ่นก่อนหน้านะครับแล้วก็ข้อดีผมว่าก็เป็นเรื่องของการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB-C นั่นแหละมันจะทำให้เราสามารถโอนถ่ายข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมการบันทึกวิดีโอนะครับความละเอียด 4K แบบ60เฟรมต่อวินาทีครับถือว่าทำได้ดีกว่ารุ่นก่อนหน้านะครับเพราะรุ่นก่อนหน้านั้นบันทึกได้เฉพาะ 1080p เท่านั้นเองนะครับผมสำหรับรุ่นที่9นะครับผมส่วนเรื่องของลำโพงนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมลำโพง2ตัวนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นไฮไลท์คร่าวๆนะครับผมสำหรับการเปิดตัวiPad รุ่นที่10ถือว่าเป็นการรอคอยที่สมการรอคอยแต่ผมบอกอีกอย่างนึงคือราคาของ iPad รุ่นที่10สูงกว่า iPad รุ่นที่9นะครับ iPad รุ่นที่9ครับเดิมทีตอนเปิดราคามาของปีที่แล้วจะอยู่ที่ 11,400 บาทแต่ว่าณปัจจุบันนะครับผมหลังจากการเปิดตัว iPad รุ่นที่10นะครับ iPad รุ่นที่9เนี่ยราคาจะอยู่ที่ 12,900 บาทสำหรับรุ่น 64GB Wi-Fi นะครับซึ่งแตกต่างกับรุ่นที่10ที่ผมแจ้งราคาไปอยู่ที่ 17,900 บาทส่วนต่างจะอยู่ที่ 5,000 บาทเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะสรุปข้อมูลเอาไว้ให้ดังนี้ครับผมสำหรับ iPad รุ่นที่10ถ้าใครมีคำถามอื่นเพิ่มเติมนะครับผมในเรื่องของการวางจัดจำหน่ายเมื่อไหร่อันนี้ยังไม่ทราบนะเดี๋ยวถ้าหากพวกเราทราบแล้วจะมาแจ้งกันอีกทีนึงครับทั้งหน้า Facebook Page ของเราแล้วก็ที่ YouTube ของพวกเรานะครับยังไงก็ตามข้อมูลกันดีๆนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับ iPad รุ่นที่10ไว้เดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆครับผมต้องไปหมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ